จานช้อนเราช้อนเราจานช้อนช้อนเรา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 นะช้อนวันนี้มากินยำแซ่บซิ่งนะคะตอนไปถึงเนี่ยรอประมาณ40กว่าคิวเลยแกแต่เอาว่าด้วยความที่อยากกินนะเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel แบฮักเห็นร้านนี้ดังมากใน TikTok เว้ยแล้วก็เลยอยากมาลองกินว่ายำของชลบุรีจะเป็นยังไงปกติคือคิวยาวมากเขาบอกว่าชั่วโมง2ชั่วโมงอ่ะถ้าเกิดไม่มาถึงอ่ะก็แทบจะไม่ได้กินแล้วเพราะว่าเขาเปิดร้านแค่3ชั่วโมงวันเนี้ยเป็นวันที่กระแส TikTok เริ่มซาไปแล้วนะเกี่ยวกับร้านยำแซ่บซิ่งร้านนี้เว้ยแต่ว่าคนก็ยังเยอะมากมันคือตลาดไหมเขามีร่มอยู่กับทิศหนึ่งมันคือที่จอดรถหรือเปล่าฝั่งซ้ายเป็นที่จอดรถมันเป็นหอนาฬิกาหรือเปล่าแต่มันก็เหมือนแท้งน้ำไม่เข้าใจแล้วปกติเสาไฟเนี่ยมันจะเป็นกินรีแต่เสาไฟที่เนี่ยเป็นช้างไหนนี่อ๋อเป็นช้างกับหางนกยูงงงไหมงงงงเขาบอกว่าลานจอดรถตรงนี้จะมีเด็กมาเตะบอลด้วยเป็นทุกอย่างแล้วใช่เขาจะเป็นเด็กใส่คอนเวิร์ตมาเลยเฮ้ยวันนี้เราโชคดีนะคะเราส่งท่านพีดีมาต่อคิวก่อนนะคะทำให้พวกเราได้คิวแรกๆเลยอันนี้คือคิว57เหรอใช่แล้วทำไมมันเป็นบัตรรถอ่ะก็เขาใช้บัตรรถเป็นบัตรคิวไงคุณไม่เคยเห็นหรือไงแกๆถ้าเราเอาอย่างละ10แล้วเอาไปขายต่ออ่ะก็ดีนะเหมือนจองบัตรคอนเสิร์ตไงซันคิวแรกๆอ่ะทำไมเขาถึงไม่หิ้วไปขายอ่ะขนาดอะไรนะข้าวปลาแกะยังมีคนหิ้วไปขายเลยนะเดี๋ยวนี้คิดเป็นธุรกิจหมดแล้วในหัวไม่ใช่หารายได้เสริมเราเห็นชุดพี่แกแล้วสุดยอดแกใหญ่มากใหญ่โบ๊ะมากมากมีนิ้วก้อยมีนิ้วก้อยเราโหแกเยอะมากอ่ะเยอะจริงโหกินได้ทั้งตำบลโอ้ยวัตถุดิบคือแบบเน้นๆเน้นมากเข้าใจแล้วทำไมขายดีนะคะมีแปลกชุดพี่แกเท่มากเลยอ่ะเขาจะหนาวไหมไม่น่าหนาวอากาศร้อนมากเลยตอนนี้มีไปออกงานที่ไหนต่อไหมไปเตะบอลอยู่ข้างหลังโอ้ไปเตะบอลอ่ะดึงขนตาลบหน้าปุ๊บป้าดเมนูเด็ดที่นี่พี่แนะนำอะไรนะคะถ้าเมนูเด็ดอ่ะมันยกรถเลยก็ได้ครับพี่ซิกเนเจอร์ถ้ามาหลายคนมันรวมอาไข่แล้วก็มันรวมของสดอยู่แล้วด้วยพี่ห้าไข่ก็จะมีไข่ปูไข่เลียวเซียวไข่แมงดาไข่ปลาหมึกไข่แดงเค็มของสดก็มีแซลมอนปูม้ากุ้งหอยแครงครับน้ำยำเรามี2แบบคือไม่ปลากับปลาถ้าชวนเจ้าของร้านคุยเขาจะเสียสมาธิหมายเลขที่27หมายเลขที่28ครับหมายเลขที่27หมายเลขที่28ครับเดี๋ยวดูเราไม่เมยไม่ต้องใช้เสียงล้วนตอนนี้คิวปลาไปที่เท่าไหร่นะคะตอนนี้ก็น่าจะ80กว่าแล้วครับพี่80กว่าแล้วจำกัดไหมคะว่าคนหนึ่งห้ามเกินกี่ถ้าหน้าร้านตรงนี้จำกัดครับผมในกรณีสั่งยกรถไม่เกิน5กล่อง5ไข่ไม่เกิน5กล่องครับผม1ไข่2ไข่3ไข่3ไข่อันนี้คือ up to you เลยครับผมมาก่อนแล้วผมสั่งหมดร้านแล้วผมไปขายต่อได้ไหมห้ากล่องไงมีไม่ใช่พี่มันสั่งหมดร้านยังไงมันไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันมีกฎของร้านอยู่แล้วว่าถ้าครอบครัวมา3คนซอยบินก็ไม่ได้3คนก็คือ1สิทธิ์1ใบก็ไม่เกิน5กล่องงั้นถ้าเป็นครอบครัวเขาก็ต้องทำเป็นไม่รู้จักกันเพื่อที่เขาจะได้ทั้งหมด15กล่องช่วยทำตัวเหมือนคนสุจริตทั่วไปแกน้ำจิ้มเขาแบบว่าสะอาดอ่ะเขาสะอาดมากเลยสะอาดมากคุณแม่ก่อนหน้านี้แบบทำมาหากินเลยเหรอครับทำไมอยู่ดีมาขายยำแล้วมันปังขนาดนี้มันปังมากเลยค่ะแม่แต่ก่อนนี้แม่มาขายส้มตำกับฝนอยู่ที่ร้านจ้ะได้ฝนอยู่นี่ฝนเขาเปิดห้องเสื้อลูกเปิดห้องเสื้อคุณแม่ขายส้มตำแล้วทำไมอยู่มาทำยำคะติดโควิดขายของไม่ได้แม่ก็เลยบอกว่าให้ฝนออกตาเลี้ยงมาขายยำดูเพราะลูกค้ามันนั่งโต๊ะไม่ได้ถ้าคุยของแกมันเหมือนแกพยายามจะรบกวนแม่เขาอยู่อ้าวเหรอแม่ขอโทษค่ะแม่เหมือนมีสมาธิกับการตักมากแม่ยินดีเรามาช่วยแม่โปรโมทแม่ขาถ้าน้ำยำเฉยขายไหมคะขายค่ะคนละ50คนละ50แล้วขายในช้อปปี้ไหมคะแม่ฉันไปยืนคุยตรงนู้นนี่ขายฉันไปยืนตรงนู้นแม่จะได้ไม่ต้องหันเออลืมขายแต่หน้าร้านอ๋อแค่นี้ก็ไม่ทันแล้วโหดูลูกค้าเขาสั่งเยอะมากเลยอ่ะเขาสั่งที6กล่อง7กล่องอ่ะแล้วดูเขาสั่งแบบแยกน้ำยำไว้เพราะว่าจะเอาไปกินไว้วันอื่นส่วนมากคนกรุงเทพอะไรชอบมาเว้ยชอบมาแล้วก็ซื้อกลับไปเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่แยกน้ำยำหมดเลย
มันถูกเหรอใส่เยอะขนาดนี้ราคาแบบตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ยทำไมยำราคาสูงแต่พอดูปริมาณแล้วเราก็มันคุ้มค่ามากมันคุ้มนะครับจริงๆเรากะจะซื้อยำหัวแซลมอนกลับด้วยวันนี้แค่เอาไปต้มกับน้ำมาม่าที่บ้านนะก็ดูแพงแล้ววะ80บาทเองอ๋อคือมันแบบเป็นสิ่งที่เหลือที่ไม่ได้ใช้ในยำเนาะวิธีการปรับราคาขึ้นอย่างง่ายดายคือขีดค่าราคาขั้นต่ำทิ้งนี่ไม่เราว่านะเคยเขียนไง50ถึง80แล้วคนก็อะไรมาวัด50หรือ80ก็ต้องมีกิโลมาทั้งค่ะสุดท้ายเขียน80ไม่เองเลยขายเหมาไปเลยใช่เออดีพี่ฝนสวัสดีค่ะชวนคุยได้ไหมคะได้ค่ะขออนุญาตทำงานไปด้วยได้เลยพี่ฝนแต่งตัวกี่ชั่วโมงคะไม่ถึงชั่วโมงค่ะ20นาทีค่ะหน้าผมทุกอย่างต้องเสร็จภายใน20นาทีโอ้โหเป๊ะมากเลยพี่ฝนเพราะมันเป็นอาชีพอยู่แล้วไงคะแต่งหน้าทำผมเราแล้วโดยเฉพาะหน้าเราเองเราจะรู้โครงสร้างของหน้าตัวเองแล้วพี่ฝนเตรียมจัดร้านเพื่อจะออกมาขายตั้งแต่กี่โมงเหรอคะการทำงานของที่ร้านแทบจะ24ชั่วโมงเลยก็ว่าได้ร้านเราเนี่ยเคลียร์บินเนี่ยบินที่1 4โมง4โมงจบที่1ทุ่มครึ่งจ้ะ1ทุ่มครึ่งคือหมดละหมดบินแล้วทุกคนก็จะเคลียร์งานพี่ก็จะแว้นมอไซค์ไปที่บ้านเพื่อเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยอาบน้ำอาบท่าเสร็จปุ๊บพี่ก็ไปจ่ายตลาดรอบเย็นค่ะจ่ายตลาดรอบเย็นเพื่อให้พี่กะเช้าก็คือเช้ามืดที่ของเข้าตีห้าเพื่อทำของหลังจากพี่ไปตลาดเย็นกลับมาเสร็จพี่ก็นอนปุ๊บตีห้าพี่ก็ตื่นโอ้โหจากตีห้าพี่ฝนนี่ยาวมาเลยเหรอคะยาวมาพี่ฝนตื่นตีห้าทุกวันค่ะตีห้าครึ่งเลทบ้างขยันมากแล้วทำไมพี่ฝนไม่ให้คนอื่นไปจัดตลาดให้คือการเลือกวัตถุดิบอันนี้สำคัญเราคือคนกลางเป็นผู้ส่งต่อความอิ่มอร่อยตรงนี้ให้กับคุณลูกค้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเลือกมาเนี้ยเราก็ต้องไปเลือกเองปูม้าเป็นอย่างนี้ปูม้าไซนี้อันนี้ไซนี้อันนี้ไซนี้ความเหมาะสมแต่ละอย่างและความสดแต่ละอย่างเราต้องไปคัดสรรเองอันนี้อะไรอ่ะไข่ปลาหมึกไข่หมึกค่ะโอ้ดูสิตัวใหญ่มากอ่ะใหญ่มากใหญ่เลยเยอะมากที่เขาไปห่อใบตองย่างๆกันไงคะใช่ตอนนี้แหละค่ะตอนนี้มีพนักงานกี่คนเหรอคะพี่บอล15แล้วจ้ะ15คนส่วนนึงนะคะขนาดมีสาขาเดียวก็พนักงาน15คนเลยเนาะพี่บอลแล้วจะขยายสาขาไหมคะพี่บอลโอ้ยไม่หรอกค่ะไม่ไหวแล้วตอนนี้เราเจตนารมณ์ของเราคืออยากทำแค่ตรงนี้แล้วดูแลให้ดีที่สุดคือเราสามารถคอนโทรลได้แค่นี้ก็ปังไม่ไหวปังไม่ไหวเลยแกดูระหว่างที่แกคุยกับพี่ฝนไปเขายำออกมาเยอะมากโอ้มันทำออกมาเยอะมากอะหมายเลขที่29อันนี้รอบที่2จุดเริ่มต้นของความดังอะคะพี่ฝนพี่ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องดังนะคือตอนที่เราทำในรูปแบบร้านเนี่ยเราก็เต็มที่กับการทำงานอยู่แล้วแล้วก็ในรูปแบบของเราแบบนี้อยู่แล้วด้วยยุคโควิดเนาะหนึ่งต่างๆละอื่นๆนานาใดๆเออก็ว่ากันไปเนาะแล้วแต่ร้านไหนธุรกิจไหนจะเจอแบบไหนเราค้าขายเราก็ไม่อยากเลิกค้าขายเราจะทำยังไงแล้วก็ตอนแรกว่าจะขายส้มตำพอคุกขึ้นมาอย่างอื่นก็ไม่มีที่วางแล้วพี่ก็เลยไม่เอาอย่างนี้ดีกว่าเราทำยำไปเลยเราตั้งใจยำทำให้ดีเมนูแค่นี้ตั้งใจไปของเราแบบไม่สวยๆอย่างน้อยๆอ่ะเราอยู่ที่ร้านคนอื่นมองไม่เห็นถ้าเราออกมาข้างนอกคนอื่นๆก็อาจจะได้มองเห็นเรามากขึ้นเพราะ TikTok มาด้วยไหมมีคนมารีวิวเนาะตามมาจากรีวิว TikTok TikTok พี่มาเพราะ TikTok ป่ะฮะใช่ค่ะ TikTok มันไงนี่มาจากไหนครับนครปฐมค่ะนครปฐมเลยเหรอคะเดินไปหน้าร้านเนี่ยถ้ามีคนถ่ายอยู่ฝนตกคลองแต่คนก็ดูเต็มแล้วโหอย่างงี้เป็นเน็ตไอดอลแล้วนะไม่สักพักต้องมีครีมขายเพิ่มแล้วทำไมมากินร้านนี้คะเห็นรีวิวเยอะค่ะเห็นไหนคะใน TikTok YouTube ค่ะอ๋อใน YouTube เหรอแล้วอยู่จังหวัดไหนคะอยู่ขอนแก่นอยู่ขอนแก่นไกลกว่านครปฐมก็คนนี้แหละมาเที่ยวกับเพื่อนค่ะเพื่อนอยู่กรุงเทพค่ะเพื่อนอยู่กรุงเทพแต่ว่าแวะชลบุรีก่อนเพื่อจะกินร้านยำร้านนี้มาเที่ยวด้วยค่ะมาเที่ยวด้วยโอ้ยจากขอนแก่นเลยนี่ใกล้สุดแล้วแหละแล้วค่ะทำไมถึงมากินร้านนี้ล่ะคะแม่มาค่ะก็เลยมากินคนอยากกินไม่ใช่เราแต่เป็นคุณแม่เป็นว่าแม่ตามมาจากไหนนะคะคุณแม่ดูตามเพจอะไรอะค่ะมาครั้งแรกไหมคะใช่มาครั้งแรกค่ะจังหวัดอะไรคะมาจากจังหวัดมาจากนนท์ค่ะนนทบุรีนนทบุรีโอ้พี่มาร้องแต่กี่โมงเหรอคะมารอประมาณ4โมงครึ่งแล้วพี่ได้คิวเที่ยวอะไรนะคะ59ค่ะ
พี่เคยมากินร้านนี้ไหมคะไม่เคยค่ะจะเห็นว่าดังอยู่เห็นจากไหนคะพี่เห็นจากเพจค่ะแบบว่าพวกลง TikTok กับ Facebook อะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นบ่อยมากแล้วพี่เขารอมาชั่วโมงกว่าๆแล้วไม่เป็นไรของอร่อยรอได้ค่ะนี่มีทั้งขอนแก่นนครปฐมพวกเราก็มาจากกรุงเทพนะสู้เหมือนกันสู้แซ่บแซ่บแซ่บสิงอยากกินน้องจริงให้วิ่งมาสิงแซ่บเจอน้องแล้วครับผมจะพาทุกคนมาดูเบื้องหลังร้านยำร้านนี้นะครับทุกคนจะเห็นว่าเขาเนี่ยจัดการวัตถุดิบได้ดีมากนะครับเขาไม่มีโต๊ะนะแต่เขาใช้กล่องโฟมมาทำเป็นโต๊ะแล้วทุกอย่างเก็บไปในกล่องโฟมหมดเลยนะครับเรียงสวยงามมากๆถึงเวลาก็เอาเก้าอี้พับเก็บกล่องโฟมยกขึ้นรถตู้กลับบ้านนะครับสะอาดมากพนักงานใส่ถุงมือทุกคนเนี่ยดูพี่ฝนนะแทบไม่ขยับเท้าเลยครับขยับเอี้ยวแค่ตัวฮะเขาก็เลยชงเร็วมากๆนะครับเผลอๆแบบแตะแสนนะยอดแตะแสนต่อวันนะซันนะน่าจะถึงแน่นอนเพราะว่าบินหนึ่งอ่ะเราว่าเป็นพันอ่ะพี่ฝนเขายืนอยู่นะครับอะไรนะครับผมเรียกว่าเขาแบบนั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์นั่งเหมือนกันนะเขายืนเฮ้ยหรือเขานั่งอ๋อเขายืนผสมนั่งเว้ยไหมยืนละยืนละแล้วเราไปถ่ายก้นเขาทำไมสังเกตนะร้านที่สะอาดที่ดีพื้นสะอาดเลยดูดิดูพื้นดิไม่มีเลยทำอะไรทิ้งน้ำลงพื้นเลยนะใช่ไม่มีมลพิษใดๆครับที่สำคัญขายของสดขนาดนี้นะทุกคนแต่ว่าแมลงวันน้อยมากปกติคือถ้าเกิดอยู่ข้างนอกแล้วก็อาหารสดอ่ะคือแมลงวันจะเยอะมากทีนี้คือแมลงวันน้อยมากแล้วนะต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยชลบุรีกับทะเลเนี่ยจะไม่ค่อยมียุงกับแมลงวันจริงไหมยุงโดนกัดเต็มแขนเลยไม่มันบินต้านลมอ่ะบินต้านลมไม่ไหวใช่ถูกพัดเข้าฝั่งก่อนใช่ไหมเป็นคนใต้นี่แต่ว่าบ้านผมไม่ค่อยมีแมลงวันนะไปอยู่แถวๆกรุงเทพดีกว่าถ้าผมเป็นแมลงวันนะผมจะอยู่ตามป่าตามเขาคุณรู้ไหมว่าคุณเป็นแมลงวันคุณก็เลือกเกิดไม่ได้ทำไมอ่ะเอามันเกิดมาแล้วแกก็ต้องอยู่ที่นี่ไงแกจะบินกลับไปกรุงเทพได้ไงก็เลือกย้ายที่ได้จะอยู่ทำไมลมทะเลบินไปก็เหนื่อยไปตอมที่แถวๆบนบกที่ไกลๆดีกว่านะโอ้พี่เขาในทุนใหญ่มากซานน่าจะเกิน2โลอ่ะยุคนี้พลังของ TikTok มันมาแรงนะใช่ใช่เราเลิกทำ YouTube มั้ยไปทำ TikTok แทนนะเต้นมานี่เรามีคนนี้อยู่คนนี้เด็ดมากเลยนะพี่ดีผมเต้นลง TikTok นะล่าสุดคนดูแตะ100แล้ว100เทเหรอ100คนทำสู้ต่อไปเดือนหน้าให้ถึง120ให้ได้อยากกินน้องจริงให้วิ่งมาสิงแซ่บเจอน้องแล้วทำเป็นก็เนื่องจากว่าเราขอเขามาก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับเราก็เลยแบบสั่งแล้วเขาจะย้ำให้เราสดๆเลยอะไรก็ได้แมวหอมแดงขอใส่ปลาเน้นๆเฮ้ยย้ำสดย้ำสดแกดูในติ๊กต็อกมาเขาบอกหอยร้านนี้กินทั้งเปลือกได้เลยนะเอ้ยสดไปเปล่าแคลเซียมโอ้โหให้เยอะมากหมายเลข57ครับพี่คันแล้วจะมีเส้นมาม่าด้วยหัวเราะแห้งเป็นการหัวเราะที่แห้งที่สุดที่เคยได้ยินมาโอ้ยว้าวแล้วเราจะท็อปกันด้วยไข่ปิ๊บปิ๊บป้ายโอ้ยโอเคอันนี้เรียบร้อยปลาค่ะโอ้โหให้เยอะมากหั่นบางแล้วมันจะหั่นมือพี่รัก6193กทมพี่ไม่ซื้อโทรโข่งให้เขาหน่อยล่ะโทรโข่งมีเขาไม่ใช้ค่ะรับรองทุกใจถ้าได้ไปแซ่บสิงได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปหาที่กินขนาดนี้แค่2กล่องนะเมื่อกี้ผู้หญิงคนนั้น6กล่องเขาถือยังไงกันก็ยกกัน4คนพี่ฝนคะขอบคุณนะคะฝากร้านหน่อยค่ะพี่ฝนฝากร้านนะคะแซ่บซิงชลบุรีนะคะร้านเราตั้งอยู่ที่ตัวเมืองชลบุรีนะคะปักหมุดได้ที่ตลาดนัดอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบางทรายนะคะย้ำอีกทีว่าร้านเราอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชลบุรีนะคะร้านเปิดทุกวันนะคะหยุดอังคารและวันพุธยังไงก็ฝากด้วยนะคะทาง Facebook สวยแซ่บซิงชลบุรีแล้วก็ทางเพจแซ่บซิงชลบุรีค่ะ2ช่องทางค่ะต้องบอกว่าวิวนี่ดีมากเลยนะหลักล้านบอกเลยหลักล้านแต่วิวด้านนี้คือทางด่วนนะอันนี้เป็นยำออริจินอลเกเราชอบไข่ปลาริวกิวมากเลยอ่ะไอเม็ดเนี่ยมันหาได้ยากมากเลยนะกุ้งก็เป็นแบบตัวเอาไปไหมมาเลยมาทีพร้อมกัน1 2 3
ลิ่นมันเป็นมิตรมากเลยอ่ะอันนี้มีปลาร้าแล้วเนี่ยยังไม่เหม็นปลาร้าเลยปกติเรากินปลาร้าไม่ได้เลยแต่อันนี้เป็นปลาร้าที่หอมมากแกมันมีหลายเนื้อสัมผัสมากตอนเคี้ยวมีทั้งแบบมีไข่ปูไข่ปลาแซลมอนมะม่วงข้าวโพดโอ้โหแล้วรสชาติคือเปรี้ยวหวานมันเค็มเรียกว่าครบมากๆหูหอมมากด้วยอ่ะหอมมากดีมากอ่ะสดมากไข่มุกไข่มุกอร่อยมากไหนอันไหนอันนี้มั้ยเออไข่มุกติดแล้วไม่กินเลยดูดิมันมีดับเบิลเท็กเจอร์ให้เคี้ยวหนึบๆตลอดเวลาเลยอ่ะมีทั้งพวกโพดมีทั้งไข่แมงดาน้ำยำก็กำลังดีหอมไม่เผ็ดเกินไปกินแล้วคอไม่พังเสลดไม่ไหลเยอะเฮ้ยอันนั้นช้อนกูซานซานช้อนเราช้อนเราซานช้อนช้อนเรา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 นะช้อนย้อนสมันโนครัวมาอยู่ที่นี่ไหมคือคำเดียวปกติก็อร่อยแล้วคำที่แย่งมาจากคนอื่นอร่อยกว่าหืมเจ๊ฝนเข้าใจแล้วทำไมคนถึงรอคิวเยอะขนาดเนี้ยดูดิมองเข้าไปเดี๋ยวจะตักคำไหนก็ไม่เหมือนกันมันมีแบบตัวเลือกให้เลือกเยอะไปหมดเลยแล้วดูปูดิโอ้โหปูกับไข่ปูแล้วดูช้อนที่เอาให้ดิแล้วหอยนี่กินยังไงครับเขาเก็บเปลือกไหมเนี่ยจริงปะกินทั้งเปลือกเลยอ่ะจริงแล้วก็ดูดจุ๊บๆเอาอย่างเงี้ยลองดูตามกูแล้วมันไม่ใช่หรอจำลงนะแซลมอนแม่งละลายไปแล้วอ่ะมันเป็นเกรดซาซูมิเลยอ่ะคุ้มค่ากับการรอมากๆทั้งเรื่องของราคาแล้วก็ความเหนื่อยนะคะคุ้มมากใครกินไม่เผ็ดมากก็คือสั่งออริจินอลอร่อยกว่าเราเป็นยำเด็กก็คือแบบมันไม่แซ่บมันไม่นัวเท่าแบบรสธรรมดาเลยก็อยากให้มาตามกันเพราะว่ามันคุ้มจริงๆนะคะเดี๋ยวทิ้งโลเคชั่นชื่อร้านพี่ฝน TikTok พี่ฝนร้านพี่ฝนไว้ข้างล่างนะคะมาตามกันได้บ๊ายบายอะไรอ่ะกินดิปูมันเปลือกปูแม่เหรอสาวสาวสวยๆลงไปพวกเธอรอได้ให้ผู้ชายมาก่อนคนสวยจะรีบไปทำไมพวกเธอรอได้ให้ผู้ชายเขาก่อนได้คิวแล้วถอยห่างออกไปไปนั่งไกลๆให้ผู้ชายเขาก่อนถ้ารีบก็ให้กลับไปพอถึงยังไงก็ให้ผู้ชายเขาก่อนจ้ะแซ่บ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 สิงอยากกินน้องสิงให้วิ่งมาสิงแซ่บ